วิทยานิพนธ์เลยใช่ครับชีวิตมือปืนไทยมันไม่เหมือนมือปืนฝรั่งในหนังฮอลลีวูดหรอกไม่เหมือนยังไงครับมือปืนในหนังฮอลลีวูดเนี่ยแม่งยังรออาวุธก็ยังเท่มันยิงได้ทุกท่าตีลังกายิงมั่งหันหลังยิงบ้างบางทีกำลังเอากันอยู่มันก็ยังยิงได้แต่มือปืนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็ยังพี่นี่ไงยังแกปืนก็ยังเก่าตีลังกาไม่ต้องพูดถึงแค่เดินก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วแล้วตอนทำงานพี่ใช้ปืนอะไรครับอากาเพราะอะไรฮะพี่ยิงปืนไม่ค่อยแม่นก็เลยต้องอาศัยการยิงถล่มแล้วก็ไอ้ปืนอากาเนี่ยมันเหมาะกับการยิงถล่มเป็นอย่างยิ่งแล้วพี่เข้ามาทำงานในวงการนี้ได้ยังไงครับมีมือปืนรุ่นพี่คนหนึ่งชักชวนมาบอกชื่อได้ไหมครับเปอูซี่เองรู้จักเปล่ารู้จักครับเปอูซี่อินซีแห่งเมืองจันเพชฌฆาตที่ลงมือเฉพาะวันศุกร์หมอดูคนหนึ่งเคยบอกกับมันว่าเพชฌฆาตที่เกิดวันอังคารถ้าจะทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะต้องทำในวันศุกร์เท่านั้นถึงจะสำเร็จได้ท้องฟ้าข้างนอกเนี่ยมันสวยกว่าในคุกเยอะเลยนะพี่ผมก็เคยอยู่ในนั้นเหมือนกันผมเข้าใจความรู้สึกพี่ดีมึงกับกูเคยรู้จักกันมาก่อนเปล่าวะพี่ไม่เคยรู้จักผมหรอกครับแต่ผมรู้จักพี่ดีเป้อูซี่อินซีเมืองจันนี่มึงอยู่ซุ้มไหนเนี่ยผมดูเหมือนมือปืนนะพี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นมือมีดกับแม่ได้ไหมคะแม่เขารอดาวอยู่
ลูกแม่ลูกเป็นตำรวจลูกต้องเข้มแข็งสิจ๊ะลูกไม่อยากให้แม่ตายนี่ถึงยังไงแม่ก็ต้องตายสักวันเสียดายอยู่อย่างเดียวที่ไม่มีโอกาสเห็นลูกดาวแต่งงานมันน่าแต่งพรุ่งนี้เลยก็ได้พี่หมวดใช่ไหมแม่แม่เลยดาวแต่งกับพี่หมวดใช่ไหมลูกจะทำอย่างนั้นทำไมเพราะลูกไม่ได้รักพี่หมวดไม่ใช่เหรอนั่นลูกรักแม่มากกว่าดิแม่ก็ปล่อยให้ลูกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่ลูกดาวช่วยเอาจดหมายไปส่งพี่แม่หน่อยใครคะแม่แม่อยากให้ดาวเอาจดหมายไปส่งให้ถึงมือเขาแม่ไม่ต้องพูดแล้วค่ะได้สิคะแม่ได้นายสุภาพท่าทรายเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของที่นี่ครับเขาเป็นนักโทษครับเป็นนักโทษครับแต่เขาเพิ่งพ้นโทษออกไปเมื่อกี้นี่เองครับพยาบาลลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไงมีผู้หญิงคนหนึ่งพาลุงมาส่งค่ะเขาฝากจดหมายไว้ให้ลุงด้วยใครอ่ะญาติลุงมั้งคะเฮ้ยทำไมมึงมาขอโทษกูตอนนี้ป่านนี้แล้วอ่ะทำไมรอกูตายซะก่อนวะพี่ดาวคิดอะไรอยู่คะแม่พี่เขาอยากให้พี่แต่งงานมีครอบครัวที่ปกติพี่ดาวจะเลิกกับเพชรแล้วไปแต่งงานกับคนปกติก็ได้นะคะเพชรเข้าใจอ่ะเพชรไม่เข้าใจอ่ะเพชรไม่เข้าใจอะไรคะเพชรเพิ่งเข้าใจว่าพี่รักเพชรแค่ไหนพอถ้าพี่ไม่รักเพชรพี่ก็แต่งงานกับพี่หมวดไปตั้งนานแล้ว
พ่อกินเหล้าไปแม่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนะพ่อแล้วให้จ่าเขียนอะไรเนี่ยเขาให้เขียนคนร้ายไม่ใช่เขียนตลกนี่มันป๋าเทพโพงามแล้วแต่ว่าหน้าเขาก็เหมือนเทพโพงามนะคะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจ่าฮะฮะฮะเก่งจ่าเก่งเออดาวเอารูปนี้กระจายไปทุกโรงพักเลยนะคนร้ายหัวล้นแบบนี้ผมว่าหาตัวไม่ยากThank you.
อะไรวะเนี่ยใครวะเอามีดเอาดาบมาแขวนไว้ทั่วหมดเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะกูอยู่นี่มาเป็นปีๆแล้วอยู่ดีๆมึงจะเดินเข้ามาบอกกูว่ามึงเป็นเจ้าของบ้านได้ไงวะอะไรนี่พี่อยู่บ้านผมเนี่ยเป็นปีแล้วเหรอฮะบ้านผมบ้านผมถ้ามึงเป็นเจ้าของบ้านแล้วมึงหายไปไหนมาโถ่ไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอติดคุกมาไอติดคุกพ่องเป็นฝรั่งเหรอมึงถึงได้มาพูดภาษาปากีสกับกูพ่อผมอะไม่ได้เป็นฝรั่งหรอกครับแต่ว่าผมพอจะพูดภาษาอังกฤษได้ครับอย่าไปถือโทษโกรธมันเลยนะไอ้เจ้าซกเล็กเนี่ยมันไม่ค่อยจะเต็มเต็งช่วงนี้โยมเป้ก็อาศัยอยู่ที่วัดไปก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องบ้านนะอาตมาจะไปพูดกับซกเล็กมันให้เองแล้วหลวงพ่อคิดว่าจะไปคุยกับมันรู้เรื่องหรือครับเพราะไอ้เจ้านี่มาขอข้าววัดกินบ่อยๆก็พอจะคุยได้บ้างแล้วมั้งลุงองเอ้ยมีคนมาหาสวัสดีพี่องสวัสดีครับสวัสดีเป้อูซี่มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เพิ่งมาถึงเนี่ยพี่แล้วก็รีบมารายงานตัวเลยซุ้มมังกรเนี่ยปิดไปแล้วนะพี่จะเลิกรับงานมาหลายปีแล้วนะเป้ทำไมพี่ทำร้านอาหารเนี่ยเงินมันดีกว่าใช่ไหมพี่ไม่หรอกก็ตั้งแต่มือดีๆอย่างเป้อูซี่ติดคุกไปเนี่ยนะก็ไม่มีใครมาใช้บริการกับพี่อีกอย่างหนึ่งก็มีซุ้มใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเลยเยอะแยะแล้วพี่โอ่งอ่ะพอจะรู้จักไอ้ซุ้มไหนที่มันมีมือมีดบ้างหรือเปล่าครับมือมีดทำไรเหรอผมถูกไอ้มือมีดคนหนึ่งอ่ะมันดักแทงผมที่หน้าคุกพี่เท่าที่รู้จักนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อไวเล็กโบวีแต่คงจะไม่ใช่มันหรอกเพราะว่ามันเมายาบ้าแล้วก็เพี้ยนไปแล้วมันชื่ออะไรนะครับเล็กโบวีแต่ว่าชาวบ้านเรียกมันว่าไอ้ซกเล็กไอ้ซกเล็กไม่ใช่มันหรอกครับพี่องค์เพราะว่าไอ้ซกเล็กเนี่ยผมเจอมันมาแล้วพี่เจอมันที่ไหนก็ในบ้านผมเองนี่แหละมันยึดบ้านผมไปเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะผมเข้าไปในบ้านเนี่ยมันเอาอีดาบไล่ฟันผมนะพี่ซวยจริงๆเลยเจอคนบ้าเนี่ยแล้วเองอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่วัดไก่แจ้นะพี่เอลซีลองคิดดูสิว่าตั้งแต่เกิดมานี่นะมีศัตรูเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างโยมเป้บอกกับอาตมาเองใช่ไหมว่าจะไม่กลับไปทำอาชีพนี้อีกโยมเป้อยู่ในคุกมากี่ปีแล้วยังไม่พออีกเลย
ไอ้เครื่องมือหากินชนิดนี้อาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมมึงมานั่งขวางบ้านคนอย่างนี้ยังมีความสุขมากไงฮะนี่กูถามมึงตรงๆเลยอ่ะมึงอ่ะปัญญาอ่อนหรือเปล่าฮะว่าไงเมื่อไหร่ดาวจะกลับเข้าทีมได้คะไม่ชอบงานที่ทำอยู่หรอมันไม่ใช่สิ่งที่ดาวอยากจะเป็นค่ะแต่เป็นหน่วยสวาทมันต้องกล้าอีกคนนะแล้วถ้าดาวยิงใครสักคนดาวจะได้กลับเข้าทีมไหมคะเรื่องจะเล่าให้มึงฟังวันนั้นเว้ยกูนี่ไปเที่ยวเทคมาแล้วกูออกมาจากเทคกูเจอด่านตำรวจตรวจเยี่ยวเว้ยแล้วตำรวจไม่เรียกกูไปตรวจเยี่ยวเยี่ยวกูไม่ออกมันสวนเยี่ยวกูแล้วมึงรู้ไหมหลังจากมันสวนเยี่ยวเสร็จกูมีปัญหาใหญ่เลยอะไรนะไม่กูไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ว่ากูเยี่ยวไปฉี่ม่วงกูไม่ได้ฉี่สีม่วงมันสวนเยี่ยวกูแล้วกูเยี่ยวไม่ออกขี้กูแตกแทนขี้เลอะเต็มถนนหมดเลยมึงจะไปถึงไหนไว้ช่างน้ำแบทเดี๋ยวกูโทรกลับไปใหม่นะสงสัยกูมีเรื่องต้องเคลียร์แล้วแหละมึงเรียกใครช้างน้ำไอ้ยกตะกลมใช่ขี้เหี้ยอะไรมึงรอไม่ไหวมึงก็ไปตู้เอิญย้อนไม่เดี๋ยวน้องให้น้องมือไอ้สัตว์กูไม่เคยมีพี่หน้าตาเหมือนหมาขยันเยี่ยวอย่างนี้ผมรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะพูดผมแรงไปหน่อยแล้วนะฮะ แรงตรงไหนแล้วที่มึงด่ากูไอ้ช้างน้ำอ่ะไม่แรงเหรอโอ้ช้างน้ำเนี่ยโอ้ยอย่างคุณเนี่ยเจ็บใจมากเลยครับโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากผมว่าอย่างคุณนี่ฮะช้างน้ำมันไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกครับ อย่างคุณนี่นะฮะมันต้องอีช้างยิ้มตั้งแต่กูเกิดมาจากจอพ่อจอแม่ไม่เคยมีใครด่ากูจางยิ้มเลยขอบคุณแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาด่ากูหัวนกตะกุ่มอย่างนี้เหมือนกันแบบมึงนี่แหละอีควายไอ้สัตว์มึงด่ากูไอ้สัตว์จริงๆวะวันนี้กูก้าวเท้าไหนออกจากวัดวะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะกลางวันแสกๆยังมีผีมาหลอกอีกโอ้ยผีอ่ะถึงพี่เป้ก่อนอื่นเดือนต้องกราบขอโทษพี่ที่เดือนหายไปโดยไม่ได้บอกลาหรือแม้แต่อธิบายเหตุผลสักคำเดือนรู้ว่าพี่คงโกรธและเกลียดในสิ่งที่เดือนทำไปแต่การที่เดือนตัดสินใจจากพี่มานั้น
เดือนไม่ได้ทำไปเพื่อตัวเองแต่เดือนทำไปเพราะเดือนเห็นแก่ลูกอย่าโกรธเดือนเลยนะที่เดือนไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพี่เพราะถึงพี่จะรู้เดือนคิดว่ามันก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้โดยเฉพาะตัวพี่สำหรับเดือนเดือนยอมเป็นเมียของมือปืนได้แต่เดือนไม่อยากเห็นลูกมีพ่อเป็นมือปืนดราม่าสุดๆสำหรับเดือนเดือนยอมเป็นเมียของมือปืนได้ลุงเป็นมือปืนเหรอเนี่ยนี่ฉันขอร้องกันนะไอ้สุดรอเอาจดหมายมาคืนฉันซะเป็นมือปืนทำไมไม่พกปืนล่ะลุงมือปืนอ่ะมันต้องพกอย่างนี้ถามตรงๆนะพ่อรูปหล่อแกต้องการอะไรเนี่ยคำขอโทษไงลุงขอโทษใช่ลุงไปทำอะไรให้พ่อเคนธีรเดชเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจอะไรเหรอจ๊ะตาถึงนี่แล้วเนี่ยเป็นอันว่าลุงอ่ะขอโทษหนูก็แล้วกันนะว่าไงเจ๊ขอโทษอย่างเดียวยังมันไม่หายหรอกมึงจะมากราบเทงกูถึงจะให้อภัยมึงว่าไงลุงมันอันนั้นมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นหนูนะเอาไงเจ๊ไอ้หัวนกตะกลมวันนี้ถ้ามึงไม่กราบตีนกูมึงก็แดกตีนน้องชายกูแทนแล้วกันมึงจะเอายังไงว่าไงลุงเอายังไงก็ได้แต่ลุงน่ะคงไม่กราบตีนหนูหรอกนะอีช้างเล็ดไม่อยากกูนกกูอีกขึ้นจมองไงอะไรอ่ะเจ๊ยิ้มกูก็จะตายแล้วนี่มึงด่ากูอีช้างเล็ดไอ้เหี้ยเรียกผมมาเจ๊กูด่ามันโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยผมช่วยเถอะไหมครับไม่ต้องไอ้จ้อยเด็กที่ร้านน่ะมันเห็นเองนอนสลบอยู่ที่ริมหาดมันเกิดอะไรขึ้นเจอกันสนานเลยลูกพ่อออกไปยืดเส้นยืดสายกับพ่อหน่อยเอาไหมล่ะThank you.
ระเอกมันก็ตายมันยังไม่ตายเซนมันกำลังจะตายแต่มึงจะบอกทำไมเนี่ยพี่มึงจะเดือดร้อนทำไมพี่ดูมันเป็นสิบรอบแล้วพี่กำลังจะถึงจุดท้ายไหมไปหายไปไหนมาอันกลับเมืองไทยมาทำไมถึงโศกขนาดนี้ไอ้จำโฮมเลสที่นอนอยู่ตรงนั้นได้ไหมเขาตายแล้วจริงพี่กลัวว่าไอ้จะจำที่นี่ไม่ได้โอ้ยไอ้เก๊มึงในหนังเหนียวเหลือเกินจะมาเอาอะไรถ้าหากว่าพวกเองอ่ะคืนกระเป๋าตังค์คืนจดหมายคืนแว่นตาให้ลุงนะเรื่องเมื่อวานเนี่ยลุงจะลืมมันซะไอ้แกถ้าแกกลับไปตอนนี้นะข้าเนี่ยจะลืมเรื่องที่แกพูดเมื่อกี้นี่ซะกลับไปปกติลุงเนี่ยนะจะไม่ฆ่าคนโดยไม่ได้เงินนะแต่พวกกูเนี่ยฆ่าคนน่ะมันเป็นเรื่องปกติอย่าบอกนะมันว่าปืนคนนี่ละปืนอุ๊ยนึกว่าไม้ขนไก่2 action สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยางทบุรีผลนายเม้นแซยิดขอเสนอตนเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยางทบุรีและถ้าผลได้เป็นสสและผมไม่ได้นั่งกระทรวงมหาดไทยผลจะก็ไปควบคุมสถานที่เลิงลงที่ปิดเกินเวลาใช้ได้ไหมครูเดือยไม่เข้าใจเลยค่ะเสียพูดชัดกว่านี้ได้ไหมคะนี่ก็ชัดที่สุดแล้วอ่ะไม่ชัดตรงไหนอ่ะมีคำไหนบ้างที่ไม่ชัดอ่ะไม่ชัดแทบทุกคำเลยแหละค่ะแต่กูว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็เคยดูทีวีรัฐมนตรีแต่ละคนก็พูดไม่ชัดเหมือนกันก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรมีเงินซื้ออย่างอ่ะของไทยแม่งซื้อไงคนไทยอะไรนะคะของไทยมันซื้ออะไรไงแหมคนไทยก็ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกคนนะคะเสียมันก็เกือบได้ทุกคนแหละถ้าว่ารู้ว่ามันไม่ขายเสียงนะว่าไม่ลงเล่นสอสอให้งอหรอกเว้ยแม้มันก็จริงนะคะเสียถ้าอย่างนั้นเสียจะฝึกพูดบทบนเวทีไปทำส้นตีนอะไรล่ะคะฮะส้นตีนอะไรนะส้นตีนหนูนี่แหละค่ะเฮ้ยมึงพูดจาให้ดีนะกูเป็นนายจ้างมันนะเว้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครเป็นคนไทยที่ไม่เห็นแก่เงินแล้วหรือไม่อยากได้เงินเหรอเก็บเงินหรือไปซื้อคนอื่นเหอะเอาเฮ้ยแล้วคือจะเอาเงินที่ไหนไปผ่าตัดเขาต้องมาเรื่องของกูเอาอะไรวะ
กูพูดความจริงแท้ๆเสือกทำเป็นศิลปินติ๊กแตกรับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเสียไหนบอกมึงเก็บไอ้เป้ไปแล้วไงก็เก็บแล้วครับผมแทงมันกับมือเลยนะครับเสียมันยังไม่ตายเนี่ยฝีมือมันอ่ะแล้วมันมาฆ่าพวกเด็กนี่ทำไมครับหนูให้เด็กพวกเนี้ยไปอัดมันแล้วใครจะไปรู้อ่ะว่าแท้จริงแล้วมันคือไอ้เป้ลูซี่อูซี่ครูซี่ลูซี่ก็ซี่ซี่เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นข้าวซอยของพวกแม่แล้วเสียเรียกผมมาทำไมครับอ้าวกูก็เรียกมึงให้มึงมาเก็บงานของมึงให้เรียบร้อยไงแล้วจะให้ผมไปเก็บงานที่ไหนครับฮัลโหลมึงทำมึงหากมีความเครียดบ้างสิมันมีบ้างที่นี่มันก็คงอยู่บ้างมาแล้วแหละหรือจะเสือกทำงานพักอีกอ่ะไปโถ่อ่ะมึงจะควงหาพ่องอ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นแล้วโทษครับเสียก็มึงแบบนี้ไงมึงถึงเก็บไอ้เป้อูซี่ไม่ได้5เป้อูซี่วันนี้มึงจะไม่โชคดีเหมือนวันนั้นสายตาคุณเนี่ยนะมันแบบมันไปกระทบกระเทือนกระแทกกระทันอย่างแรงมันเลยทำให้คุณเนี่ยเกิดสายตายาวมากกว่าคนธรรมดาแล้วมันพอจะมีทางรักษาได้บ้างไหมครับหมอครับมันต้องผ่าตัดตาผ่าตัดก็คล้ายๆทำเลสิกอะแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับหมอครับ90,000ร้องทำไมเสียวร้องเสียวพ่อไงกูเจ็บเจ็บตรงไหนไม่บอกเจ๊อะเจ็บหัวลองกูเนี่ยสัตว์หืมก็ไม่บอกเสียวหรือยังมึงไปกูเดี๋ยวนี้มึงไอ้ชีวิตมึงไม่ตายดีแล้วนี่ลูกอะไรลูกพ่อของหืมด่าพ่อด้วยด่าพ่อเนี่ยลูกอะไรลูกแม่มึงไว้ด่าแม่อีกแล้วถามอีกทีนะจ๊ะนี่ลูกอะไรลูกสะลุงไงเห็นอยู่ไม่ใช่เขาเรียกลูกพับลูกพับพับพึ่งเหรอพับฟิกชันพับฟิกชันเหี้ยอะไรกันThank you.
หยุดนะนี่ตำรวจดาวครับคนที่โดนตุ๋ยมีฉายาว่าลีกิมฮวงเป็นคนที่ตำรวจกำลังต้องการตัวอยู่พอดีครับเราอีกคนละลายนั้นนี่ประสาทไม่ค่อยดีชาวบ้านเรียกซกเล็กแต่มันเรียกตัวเองว่าเล็กโบวี่ตอนนี้กำลังส่งไปเช็คที่โรงพยาบาลประสาทอยู่แล้วพนักงานสอบสวนจากกรุงเทพมาทำอะไรที่จันทร์เลยครับอ๋อพอดีดาวลาพักอะค่ะก็เลยเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วคุณดาวพักที่ไหนครับพักอยู่โรงแรมในเมืองอะค่ะผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะดาวรถมาขอตัวก่อนนะคะคุณดาวขอบคุณนะครับที่โทรแจ้งอยากรู้จริงๆว่าในจดหมายแม่เขียนมันว่ายังไงแล้วเกิดเขาเป็นญาติพี่อะคะยังไงมันก็ยังเป็นคนที่ฆ่าพ่อพี่อยู่ดีแล้วที่สำคัญมันคือคนที่จะข่มขืนเพชรนะไม่ว่ามันจะเป็นใครมันก็ต้องชดใช้กรรมแล้วพี่ดาวกล้ายิงคนแล้วเหรอคะมีอะไรครับพี่มีงานให้ทำอ่ะเอาก็ไหนว่าไอ้ซุ้มมังกรเนี่ยมันปิดไปแล้วลูกค้าเก่าเขาติดต่อมารูปของเป้าหมายพวกหัวคะแนนเอ็งสายตาสั้นเหรอทำอย่างนี้สั้นเหรอพี่สายตายาวครับพี่นี่ขนาดใกล้ขนาดอย่างนี้ยังมองมัวอย่างไรเนี่ยไปตัดแว่นซะสิก็กะว่าเสร็จงานนี้แหละครับไม่เป็นไรเนี่ยสบายดีอย่าอายนะลุงการรับซองไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่เป็นไรไม่ไรนะเฮ้ยเองสองคนเดินไปดูมันไม่ที่อายไปได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้ไม่เอานะอยู่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปทีหลังก็ได้ไปท่านะท่านไปเองนะท่านไปนะรออยู่ไปนั่งเลยนั่งเลยโอ้นี่ขาไม่ค่อยดีดิลุงเนี่ยอ้าวแล้วนาไปโดนหมาที่ไหนกัดมันนะตามสบายลุงตามสบายนี่ลุงอ๋อถึงวันเลือกตั้ง
ลุงจำได้ไหมว่าลุงจะต้องกาเบอร์อะไรไอรอนมึงไงแหละเบอร์สองเบอร์สองแหมเสียงไม่ดังเลยนะลุงแต่ไม่เป็นไรเพราะทุกเสียงมีค่าและก็มีรางวัลเสมอไอ้เอาซองมาให้ลุงซองอะไรก็ซองเงินไงเล่าแล้วค่าอะไรนะก็เป็นค่าที่ลุงจะต้องกาเบอร์สองยังไงล่ะรับไปสิแบบนี้มันซื้อเสียงกันเนี่ยโอ้ยเขาก็ซื้อกันทั้งนั้นล่ะลุงนี่มันการเมืองไทยนะลุงเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นคนไทยแต่เป็นคนไทยที่ไม่ขายเสียงไอ้ก่อนมึงอ่ะเว้ยนี่ลุงกำลังพูดอยู่กับใครรู้หรือเปล่ารู้พวกแกก็ไอ้หัวคะแนนกระจอกกระจอกซึ่งเป็นขี้ข้าก็ไอ้พวกนักการเมืองเหี้ยๆนั่นใช่ไหมล่ะเฮ้ยนักการเมืองอ่ะที่มันซื้อเสียงอ่ะเพื่อจะเข้าไปสร้างหนี้สินให้กับประเทศมีไหมกับโปรเจกต์มีโครงการใหญ่ๆแล้วก็อ้างไอ้โน่นไอ้นี่ว่าเป็นการพัฒนาประเทศทั้งที่มันก็ไอ้แค่กลโกงชั้นต่ำอ่ะเฮ้ยจริงๆนะเมื่อไหร่คนอย่างไอ้พวกเนี่ยหรือพวกมึงเนี่ยมันจะหมดไปจากประเทศไทยสักทีลุงคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ได้เหรอลุงคิดว่าลุงเป็นใครฮะในวงการนี้เขาเรียกฉันว่าเป้อูซี่แล้วฉันก็คงจะเปลี่ยนแปลงส้นตีนอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นมือปืนเร็วยิงมันสิเดิมดื่มเพื่ออะไรเสือเพื่อกลางเมืองใหม่ของเมืองจันทบุรีไงโอ้โหนี่อุ๋ยครับงานเสียเบ้งอ่ะเขาจะแซยึดทั้งทีเนี่ยนะพวกลือเนี่ยจะมาร้องกันคนละเพลงสองเพลงนี่มันไม่ได้นะเว้ยมันต้องเต็มที่เข้าใจไหมล่ะมันต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดให้ทุกอัลบั้มเลยครับเสือแล้วน้องจะร้องแนวไหนวะลูกทุ่งหรือลูกกรุงอะลูกแร็ปครับลูกแร็ปยังไงก็มึงลูกแร็ปเอ๊ะดำไปอยู่มุมไหนของประเทศไทยไม่รู้จักลูกแร็ปไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอยู่ในปาร์ตี้ร้องดังดับไฟเยอะสวยสุขฮอกฮอกดังดับไฟเยอะไอ้เราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเยอะเข้าไปดับไฟเยอะสวยเซ็กซี่ฮอกดังดับไฟเยอะไอ้เราก็เป็นผู้ชายเล่นกับฟ้าเธอเข้าไปเต้นกับฟ้าเมื่อแต่งเข้าไปเราไปเต้นกับฟ้าเมื่อแต่เข้าไปไอ้แม่มึงเข้ามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าทำไมผมมาไม่ได้มึงเป็นเบ็กเซ็งเจ้มึงคิดว่ามึงเป็นหลังกูเหรอเอ้าไม่ใช่หลังเสียเหรอครับหลังกูจะแน่เหี้ยงี้กูนึกแล้วกูสังเกตตั้งแต่กูเข้ามาแล้วนั่งกินอย่างเดียวไม่พูดจากับใครเลยเฮ้ยมึงมานั่งได้ไงที่เนี่ยทำไมนั่งไม่ได้อะที่ใครเอ้านี่ที่เซเลบเขานั่งกันเซเลบพ่องเลยอ้าวกลัวแล้วไงสัตว์มึงรู้ว่าแต่กูใครแล้วมึงรู้ว่ากูใครอ้าวกูนี่เสดำกูแม็กซ์แมสเซนเจอร์เฮ้ยเสียครับคืออย่างนี้ครับพี่แม็กซ์ครับ
ที่พี่แม็กมานี่พี่แม็กมีธุระอะไรครับครับอ๋อไอ้หนวดมันโดนเก็บแล้วเสียหน้ามันคุ้นๆนะเนี่ยมันคุ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็หน้ามันเหมือนเทพพองามไงเออวิหน้ามันถึงบอกคุ้นๆเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันคุ้นจริงๆไงเออเสียตอนนี้เสียต้องระวังตัวให้ดีนะครับทำไมอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วมันเก็บไอ้แก๊งเด็กผีไปทีแล้วมาคราวนี้มันเก็บหัวคะแนนเสียผมว่ามันต้องรู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งเก็บมันครับไทยทุกข์สุโขยเกิดว่าข้าทำรีเซ็ตเว้ยคือผมคิดว่าผมเจอเนี่ยไอ้เป้อูซี่ครับครับมีอะไรล่ะครับนายหมอบอกว่าเสร็จแล้วให้กลับบ้านเลยยังไงคือกรณีในเคสของคุณสุภาพเนี่ยนะมันเป็นเคสที่ไม่ค่อยธรรมดาเพราะว่ามันต้องรอให้มืดซะก่อนนะถึงจะกลับนะเพราะว่าเดี๋ยวไปสายตาเนี่ยมันไปปะทะกับแสงแดดมันก็จะเกิดมีปัญหาผมเองก็เลยอยากให้คุณสุภาพได้นอนพักผ่อนให้สบายๆหลับให้สนิทนะ นะนะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาผมก็จะให้พยาบาลมาตามนะนะครับ หมอครับอุ้ยอะไรครับแล้วไอ้ตาบดแดงเนี่ยมันจะแก่ได้เมื่อไหร่อ่ะโอ้ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้แกะได้เลยครับพรุ่งนี้แกะได้เลยแกะได้เลยครับปัดกระเป๋าเฮ้ยวันนี้หมดเวลาปิดเร็วปิดวันนี้ปิดเร็วด้วยไปเร็วเร็วสิโทรจะกะเจ็บไหมน่ะเจ็บครับก็ขนเสียเม้งตั้งเยอะแยะทำไมไม่ใช่เสียเม้งเขาเชื่อมือเปิ้ลอาก้ามากกว่าครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งครับให้ครูซ้อนท้ายมึงเนี่ยนะครับ ฝันไปเถอะแล้วพี่จะไปยังไงอ่ะเราต้องรีบนะครับก็ได้งั้นพี่ไปก็เองก็ได้แต่อย่าเสือกยกล้อแบบเมื่อกี้อีกนะครับว่ามันสองคนจะรู้จักกันป่ะครับมันก็อาจเป็นไปได้พ่ออยู่ลีลีมันหายไปด้วยกันทั้งสองคนเลยอ่ะงั้นเราหาคนมาเก็บมันทั้งคู่เลยไหมครับ make sure make sure แล้วมึงคิดเหรอว่ามือปืนขนาดจะกล้าไปยุ่งกับมันทั้งสองคนเนี่ย อะไรนะครับเสียว่าอะไรนะครับกูพูดออกชัดขนาดเนี้ยมึงยังฟังไม่รู้เรื่องเลยยักแค่ดอกหลังนี่ชัดเลยครับกูหมายความว่าจะมีมือปืนคนไหนที่กล้ามาเล่นกับมันทั้งสองคนอ๋อผมคิดว่าผมรู้จักอยู่คนหนึ่งครับที่มันไม่กลัวใครเลยพี่ไม่เคยมีปัญหากับมันมาก่อนนะไอ้เม้งมันก็น้อยจะลงเล่นการเมืองแต่เสจันที่มันสั่งฆ่าน่ะกลับมาจูปากับมันไอ้เม้งอ่ะมันคงไม่อยากมีปัญหา
มันก็พยายามจะปกปิดเรื่องระยำที่มันทำไว้ทั้งหมดสิ่งตอนนี้มันก็เหลือแต่พี่คนเดียวฉันเข้าใจแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้แกไม่กลัวว่าจะมีปัญหากับไอ้เม้งมันเหรอผมกลัวไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพี่มากกว่าขอบใจมากนะไอ้เปิ้ลผมว่าพี่น่าจะหลบไปอยู่ที่อื่นมากกว่าไอ้เม้งเนี่ยมันไม่ปล่อยพี่แน่เปิ้ลอะไรพี่น้ำหวานเป็นยังไงบ้างอะพอมันโตคำว่าพ่อมันไม่สำคัญเท่าคำว่าผัวหรอกอาชีพอย่างเรามันไม่เหมาะกับการมีลูกหรอกแต่พี่ไม่มีดีแล้วโชคดีนะพี่นี่อร่อยดีไหมคะเป็นร้านขึ้นชื่อที่นี่นะครับนี่พี่หนุ่มรู้ได้ไงว่าดาวพักที่โรงแรมไหนอ่ะพี่เคยอยู่หน่วยสืบสวนมาก่อนครับเหรอคะเสียใจเรื่องคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะนี่พี่คงสืบประวัติดาวมาหมดแล้วใช่ไหมคะยังครับยังเหลืออีกเยอะยังน้อยพี่ก็ไม่รู้ว่าดามาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่ที่เมืองจันสไปเดอร์แมนทั้งตัวตอนผมผ่าผมทำอะไรรู้ไหมเสียผมไปผ่าทำให้สายตามันสั้นเลยมันจะมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมองเห็นได้ไม่เกิน1ฟุตมันเห็นได้แค่นั้นละมันจะมีปัญญาอะไรจะมาทำเสียได้เสียลองคิดดูแล้วกันงานในวงการนี้ได้ยังไงครับมีมือปืนรุ่นพี่คนหนึ่งชักชวนมาแล้วเวลาพี่ฆ่าคนนะพี่รู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่มีศาสนาไหมมีน้องไม่ได้ด่าพี่ใช่ไหมไม่ได้ด่าครับแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าคนอย่างพี่อ่ะนับถือศาสนาอะไรคริสหมอทำอะไรกับตาผมอ่ะผมขอถ่ายรูปพี่ได้ไหมครับได้สิมันก็ต้องตัดแว่นนะสิไม่ต้องทำเลสิกแล้วโอ้โหจะไปทำเลสงเลสิกมาทำทำไมมันเสียเวลาจ้างงานซ้ำซ้อนดีกว่างานนี้ของพี่เว้ยน้องคริสฮะไอ้หมารอบจัดมันเก่งจริงอ่ะ
มาด้วยกับกูสิ่งหน้าระหว่างคนของเสี่ยเม้งกับมือปืนที่ชื่อเป้อูซี่ครับจากปากคำให้การของคุณหมอที่รอดชีวิตออกมาได้ครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอมาทำไมครับเนี่ยหมอขี้ในห้องน้ำหมอได้ยินเสียงปืนหมอเลยวิ่งออกมาดูเห็นไอ้เป้ปูซี่หมอจำมาได้คือทำคดีมันอยู่แล้วมันมีตัวประกันไหมไม่มีครับพนักงานกับคนที่มาหาหมอมันปล่อยออกมาหมดเลยครับแล้วมันรีร้องอะไรไหมไม่มีครับเอาไงดีครับหมวดจะบุกเข้าไปเลยไหมครับเดี๋ยวอย่าพึ่งเราควรจะรู้ก่อนว่ามันต้องการอะไรนะดาวดาวส่วนอูเซียมีอยู่แค่นี้เอาปืนอื่นไปเพิ่มไหมพี่มี M16 อยู่อีกกระบอกหนึ่งไม่ดีกว่าครับถ้าอูเซียมันรียังไงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกพี่แต่มันถ้าผมไปจับกระบอกอื่นนะผมรู้สึกว่ายิงอะไรก็ไม่โดนเลยอ่ะจริงๆนะพี่ไอ้เม้งมีลูกน้องเยอะกระสุนแค่นี้มันอาจจะไม่พอนะพอพี่สำหรับไอ้เม้งผมขอแค่ลูกเดียวการตายของคน3กลุ่มในเวลาไล่ๆกันมีส่วนที่เหมือนกันก็คือทุกกลุ่มตายด้วยกระสุนปืนชนิดเดียวกันและที่สำคัญทุกกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นคนของเสี่ยเม้งทั้งสิ้นพี่พอจะลาออกไหมว่าเพราะอะไรเดาไม่ออกแต่ถ้าจะให้เดานะขอเดาว่าคนต่อไปที่เป้อูซี่จะเล่นงานน่าจะเป็นเสี่ยเม้งทำไมพี่ถึงคิดแบบนั้นล่ะก็งานเลี้ยงแซยิดของเสี่ยเม้งที่จะถึงทหารของเสดำถูกเกณฑ์ไปคุ้มกันเสี่ยเม้งแบบเต็มอัตราไอ้เป้มันเห็นอย่างนี้ขี้แตกแล้ว พี่หนุ่มจะให้ดาวไปอยู่ในงานนั้นได้ไหมดาวปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอดาวขอเถอะค่ะเรื่องเนี้ยเราถือเป็นเรื่องส่วนตัวโยเป
ันหน่อยเซ่ถ้ายอมรับสั่งสอนวัยรุ่นซ่าโดนยาตั้งแต่ประธานบอลเนี่ยถามจริงๆอะเสี่ยเม้งถามอะไรอะทำไมต้องสั่งเก็บไอ้เป้อูซี่ด้วยไอ้เป้อูซี่ไอ้เป้อูซี่ไปทำอะไรให้เสี่ยเม้งโกรธเคืองไอ้เม็กมันอยู่ไหนมันอยู่หลังเสาเสาไหนวะเสาหน้าเคาน์เตอร์เสียจังอยากรู้ไหมว่าทำไมแม่งต้องการจะฆ่าผมทำไมมันต้องการฆ่าปิดปากผมเพราะว่าไอ้แม่งเนี่ยมันเคยจ้างให้ผมเนี่ยไปฆ่าเสแล้วเสจะไปช่วยมันทำไมมองหน้าทำซ่อมเตียนอะไรเป้อูซี่ไอ้เป้มึงปากโป้งได้สักโอเคไหมคนที่ฆ่าพ่อดาวมันยืนอยู่ข้างหน้าหนูกลับไม่กล้ายิงมันพี่หนุ่มเคยยิงใครหรือเปล่าคะเคยสิพี่เป็นตำรวจนะเราก็เป็นค่ะเป็นตำรวจที่สมแล้วล่ะค่ะที่หัวหน้าถอดดาวออกจากทีมดาวรู้ไหมว่าเพราะอะไรดาวถึงยิงเป้ไม่ได้ไม่รู้ค่ะก็เพราะว่าดาวเป็นตำรวจไม่ได้เป็นฆาตกรครั้งหน้าเนี่ยพี่ขอแนะนำว่าดาวไม่ควรจะยิงมันด้วยอารมณ์แต่ควรจะคิดว่านี่คือหน้าที่ไม่มีครั้งหน้าแล้วล่ะค่ะ
านนี้มันคงดีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเสี่ยเม้งยังไม่ตายนะพี่ว่าเป้อูซี่ไม่น่าจะหนีไปไหนนะเสี่ยเม้งยังไม่ตายเหรอคะมือเป็นนายประเทศไทยมีชีของพวกมึงไปตามหามาให้ผมเจอพี่น้องมังกี่ของใครให้ผมคือข้าหลังโคกเลยอ่ะเข้าใจไหมมีมังต้องไม่มีกูมังจะอยู่ร่มโลกกับกูไม่ได้หายหมดเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครมาทำพี่แบบนี้ไอ้เม้งไอ้เม้งกระสุนอูซี่ฝากเมียของเสี่ยเม้งย้ายเสี่ยเม้งจากโรงพยาบาลไว้ที่บ้านเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตำรวจพวกนี้พี่พวกผู้ใหญ่สั่งให้มาคุ้มกันพี่แค่ทำตามคำสั่งนี่ประตูดิหัวครับมีคนแกมารอที่ด้านในครับเอ้าแล้วทำไงอ่ะตีเลยเว้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยเอาแจ็คก่อนมาเลยปีนหน้าหนีได้ไหมเอาไงThank you.
จดหมายเขียนว่าอะไรแกฆ่าพ่อฉันทำไมสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับน้องดาวพอจะมีเวลาคุยกับพี่ไหมครับมีสิคะทำไมอะคะพี่ได้ข่าวว่าดาวเพิ่งลาออกจากตำรวจอะใช่ค่ะทำไมล่ะครับดาวคิดว่าดาวไม่เหมาะกับชีพนี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดาวเป็นอะแล้วดาวจะไปทำอะไรต่อล่ะครับยังไม่รู้เลยค่ะพี่มีเรื่องจะถามอะเรื่องอะไรอะคะน้องดาวเป็นทอมป่ะครับพี่หนุ่มถามทำไมอะคะพี่ชอบน้องดาวอะดาวก็ชอบพี่อะค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะแต่ดาวเป็นทอมนะคะแล้วก็เป็นทอมที่มีคนรักอยู่แล้วโอเคครับถ้าผ่านมาเมืองจันทร์ก็โทรมาทักทายพี่บ้านแล้วกันครับครับนี่พี่ดาวจอดรถชั้นไหนเนี่ยจอดนั่งเกิดนะเพชรพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อ่ะพี่ดาวมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะThank you.
ผมชื่อสุภาพทาสายผมคือคนที่อยู่ในบ้านคุณดาววันนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจใช่ครับผมคือคนที่ฆ่าพ่อของคุณแต่ผมไม่ได้มีเจตนาจริงๆและผมก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคนที่คุณรักแต่สิ่งที่ผมทำวันนั้นคือผมพยายามเข้าไปช่วยคนที่คุณรักให้รอดพ้นจากน้ำมือของคนที่คุณเรียกมันว่าพ่อและความจริงก็คือผมไปที่นั่นก็เพราะว่าผมอยากจะไปเห็นลูกสาวของผมมีชีวิตเป็นอย่างไรลูกสาวที่ผมไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือได้เลี้ยงดูแบบที่พ่อดีๆเขาควรจะทำลูกสาวที่เกิดจากผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักผู้หญิงคนเดียวที่มีชื่อว่าวงเดือนสบายใจขึ้นค่ะพี่ดาวยังมีเหตุผลอะไรไรสิ่งผลทางหากเราไร้รักให้กันต่อให้มีสิ่งดีๆสักเท่าไรยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญWow.